มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยพอร์ชมาแล้วดู BMI แตกมาแล้วซึ่งมันแบบโอเคดู Ferrari ใน EP ที่แล้วมันดูมันไฮเทคเทคโนโลยีแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมที่เหลืออีก4คันเนี่ย4-5 คันเนี่ยยังมี1 2 3 4 5 6 7 7 7ยังอยู่ข้างบนมีอยู่ข้างบนอีกผมยังบอกว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343นี่คันนี้ขับยากนะเพราะมันเป็นเกียร์คอและเกียร์แมนนวลด้วยยุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนคงหาเกียร์ถอยหลังไม่เจอแล้วถ้าเกิดใครขึ้นรถปุ๊บแล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแทบจะแบบคุณยุ้ยคันนี้ขับยังไงเนี่ย190ท้ายมนเนี่ยนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถที่มันแบบโอ้โหตายแล้วคันนี้เป็นออริจินอลทั้งคันเวลาที่พูดถึงเกียร์คอหลายๆคนไม่รู้ใช่ไหมคะก็เกียร์คอก็คืออันนี้เวลาที่จะดันเกียร์หนึ่งก็คือดันแล้วต้องเหยียบคลัตช์ไว้ด้วยนะแล้วคนที่ขับรถเกียร์เมียนนวลเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องขับเป็นจังหวะไม่งั้นคลัตช์ไม่มันกระตุกใช่ใช่ใช่ออกมาเป็นกบเลยใช่ก็คือดันขึ้น1 2 3ถ้าเกิดเกียร์ถอยหลังก็ดันสุดแล้วก็เข้าหาตัวเองแล้วอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะวงอันนี้คือไฟนะคะหมุนไฟเลี้ยวใช่ไหมใช่พิเศษไหมล่ะใช่ๆถ้าเกิดใครขึ้นมารถเนี่ยบอกเฮ้ยคุณยุ้ยปุ่มไฟเลี้ยวอยู่ไหนยืมรถไปหาไฟเลี้ยวไม่เจอนี่อันนี้นี่น่ารักดีนะ190คันนี้ท้ายมนพี่โบ๊ทรู้ไหมว่ารถคันนี้นะยุ้ยส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลอันดับที่2ในโครงการประกวดรถโบราณที่ฟิวเจอร์พาร์คมาด้วยอ๋อเหรออ่าใช่สำหรับคนที่รักรถโบราณคนที่อนุรักษ์รถโบราณนะคะทุกๆปีนะคะทางสมาคมรถโบราณนะคะก็จะจัดกิจกรรมนะคะให้สมาชิกทุกคนนำรถตัวเองเข้ามาประกวดและปลายปีเราก็ไปออกทริปด้วยกันล่าสุดก็หัวหินนะคะที่ประจำมาใช่ค่ะกับทางงานสมาคมรถโบราณนะใช่ค่ะแล้วพี่โบ๊ทยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่ายุ้ยเป็นมิสคอนคอร์ส นี่คุณล่ามาทุกตำแหน่งเลยใช่ไหมเห็นรูปไหม2018นู่นใช่ก็ยุ้ยเป็นมิสคอนคอร์สคือ1ปีนะคะก็ทางสมาคมรถโบราณนะคะจะเลือกผู้หญิงนะคะที่สวยงามนะคะแต่งตัวสวยงามแต่งตัวสไตล์วินเทจนะคะแล้วก็มามอบรางวัลเวลาหน้าที่ของเรามีอะไรนะคะก็คือหน้าที่ของเราก็คือถ้าคุณได้รับตำแหน่งแล้วเวลาสมาคมจัดงานก็ต้องออกมาร่วมงานมาโชว์ตัวเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองคอนคอร์ดละครัวอย่างเงี้ยนะพี่ใช่ใช่อุ๊ยของขวัญเยอะแยะมากมายแล้วรู้ไหมก่อนจะส่งเข้าประกวดนี่ยุ้ยต้องทำเห็นบอกว่าทำมาเป็นปีๆเหมือนกันนะใช่ยุ้ยต้องเอาไปทำขัดดูดีเหมือนรถใหม่ไหมล่ะใช่ๆอันนี้มันผ่านการรีสโตรเรชั่นมาแบบว่าเรียกว่ามันก็เหมือนรถใหม่เลยนะรถคลาสสิกด้วยนะข้างในเป็นทำรถไป 6-7 หมื่นได้รางวัลมา 3,000 เอาแน่ๆ เราต้องอย่างนี้แหละแต่ว่าอะไรรู้ว่าความภูมิใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นความภูมิใจที่ถ้วยเงินซื้อไม่ได้คันนี้สิอันนี้พี่ดูหนังเฮอร์บี้มาเนี่ยมันใช่แต่อันนี้มันเป็นพิงค์เฮอร์บี้เลยนะคือคันนี้บอกได้เลยว่าซื้อมาไม่กี่บาทแต่แต่งหลายบาทนั่นสิ
พี่โบ๊ทต้องมองให้เห็นถึงความวิบวับจริงๆแล้วรถคันนี้ความพิเศษของเขาเนี่ยมันอยู่ที่นี่ฮะเอฟเฟกต์ฮะเอฟเฟกต์มุกฮะนี่เป็นเม็ดเม็ดอยู่นี่ฮะใช่เห็นไหมยิบ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 เวลาโดนแดดเนี่ยคันนี้ตาบอดนะคุณผู้ชมนะผมไม่บอกให้เลยนะพี่โบ๊ทเห็นทุกคันจะมีความพิเศษใช่ไหมแล้วก็คือรถคันนี้ยุ้ยอยากแต่งสไตล์ยุ้ยอยากทำให้มันดูหวานๆน่ารักน่ารักเป็นผู้หญิงน่ารักก็เลยจะทำเป็นสีชมพูแล้วที่มาเนี่ยเลข77ถ้าใครสังเกตตั้งแต่เข้ามาในกราดนี้นะคะรถทุกคันของยุ้ยนะคะจะเป็นหมายเลข7หมดเลยนะคะเพราะว่ายุ้ยเปลี่ยนรถแต่ยุ้ยจะไม่เปลี่ยนนัมเบอร์แสดงว่าคุณชอบเลข7ใช่เลข7ยุ้ยชอบมากเป็นวันเกิดยุ้ยวันเกิดยุ้ยคือ7 11ไงวันที่7 11นี่รู้เรื่องยังว่าทำไมถึงรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วทำไมถึงต้องมีเลข7ทะเบียนเป็นเลข7เป็นตอง7เป็น77เป็นอะไรเงี้ยผมบอกว่าโอเคอ่ะตรงเนี้ยเราพอได้แต่นี่คุณมาแบบนี้อเมริกันมาร์ชัลนี่มันคือยังไงขอบอกได้เลยว่ารถคันนี้มันมีเอนจินที่แรงมันถูกพัฒนามาจากเจน1ซึ่งมันเป็นเจน2แล้วก็ความแรงคือบอกว่าแรงมากลองเปิดเครื่องโชว์นิดนึงโอ้นี่เห็นไหมต้องตกกับข้างหน้าเครื่องแบบ Big Box 1 2 3โยกเปิดเครื่องโชว์นิดนึงโอ้โหเครื่อง V8 V8 น่าจะเป็น350 383มั้ยเนี่ย572 572เหรอคันนี้ใช่โอ้โหนี่มันบิ๊กบ็อกซ์มากเลยเนี่ยคือคันนี้พิเศษตรงที่ไหนรู้ไหมคะคือตอนแรกยุ้ยซื้อคาเมโร่เจน1ยุ้ยก็ซื้อคาเมโร่เจน2มาคู่กันแล้วก็ความดิบอารมณ์ดิบเหมือนเดิมถ้าเกิดใครมีทักษะในการขับรถจะบอกเลยว่ารถคาเมโร่นะคะเวลาที่คุณขับแรงๆนะคะมันจะปัดนิดนึงแล้วมันก็จะไม่มีแท็กชั่นคอนโทรลที่แบบอุปกรณ์ที่ทันสมัยคนที่ขับได้คือต้องใช้ฝีมือล้วนๆเลยมันเป็นมาพยศคือรู้ไหมว่าทำไมต้องเลือกสีนี้อีกแล้วทำไมอ่ะคือยุ้ยอ่ะไปเที่ยวงานรถก็บ่อยไปดูรถก็บ่อยแล้วทีนี้อ่ะยุ้ยก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าตอนแรกเพื่อนทำรถคันนี้ 2-3 ปีเลยกว่าจะเสร็จนะคะยุ้ยก็เลยซื้อต่อมาแล้วยุ้ยก็บอกเอ้ยยุ้ยไม่ชอบอะไรที่มันเหมือนคนอื่นอ่ะไอ้สีเทาๆมืดๆเราเคยเห็นแล้วอ่ะเราเลยเห็นสีเนี้ยที่ไม่ค่อยมีคนมีเอาอีกแล้วมั้ยล่ะโอเคได้ทำใจกับคุณยุ้ยได้แล้วเอาเห็นไหมพี่โบ๊ทว่าสีนี้พี่โบ๊ทเห็นคนอื่นไม่เห็นหรอกสีเขียวมันหายากใช่ไหมล่ะใช่แล้วอันนี้มันเป็นเขียวแบบสวยนะวันนี้พี่โบ๊ทได้ทริคการแต่งรถจากยุ้ยหลายอย่างเลยเออว่าแบบว่าคุณเป็นคนที่ชอบแบบความเป็นแบบยูนิคของตัวเองไม่ชอบเลยที่มันเป็นซ้ำกับคนอื่นเออใช่ก็นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องเป็นสีเขียวเข้มเพราะสีเขียวอื่นเนี่ยคนอื่นเขาเคยมีแล้วคาเมโร่เราก็จะเห็นสีดำถ้าสีเหลืองก็บับเบิ้ลบีใช่ไหมใช่ถ้าสีขาวสีอะไรพวกนี้เราก็จะพอเห็นอยู่บ้างใช่แดงฟ้าใช่แต่ว่าเขียวไม่ค่อยเห็นแต่อันเนี้ยคือไม่เห็นเลยดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครมีสีนี้มันจะมีเขียวโรงงานของคาเมโร่ที่ออกมาแต่มันจะมีเขียวอ่อนๆบางคนก็จะชอบทำสีแดงเข้มคาดดำอันเนี้ยคือเป็นยุคแบบว่าบทสรุปของคาเมโร่น่ะใช่แต่ครั้งนี้ที่ผมเห็นว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่าสกู๊ปสวยมากใช่ค่ะเนี่ยสกู๊ปแบบสกู๊ปฝากระโปรงเนี่ยมันทำมาแบบเนียนแล้วซ่อนออกมาให้รู้เลยว่ามันไม่ธรรมดารถคันนี้มันต้องมีอะไรที่มันมีความแบบไม่ธรรมดาซ่อนอยู่แล้วพี่โบรู้ไหมคะว่าคันนี้นะถ้าเกิดใครขับได้นี่คือถือว่าเจ๋งสุดเพราะว่าถ้าขึ้น150แล้ว200กว่าแล้วเอาอยู่นี่คือแบบอยู่ต้องใจมากเพราะเสียงมันดังมากแล้วใช่แล้วการที่ท้ายจะปัดเนี่ยมันมีโอกาสสูงได้ตลอดเวลาเลยคันนี้คือเจน2นะเจนแรกที่ทำอยู่ข้างบนอีกแล้วยังมีต้องบอกว่ามีโรลส์รอยซ์นี่อย่างนี้ผมเห็นยังมีรถ MG อุ้ย MG คันนี้เขาบอกคันนี้คือรถปฐมบทของคุณยุ้ยเลยใช่ไหมใช่รถ MG เนี่ยก็ยุ้ยซื้อตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเครื่องเนี่ยมันก็ยังเป็นโตโยต้าอยู่ซึ่งยุ้ยใช้เวลานะคะถึง 8-9 เดือนนะคะที่เอาไปทำใหม่เปลี่ยนเครื่องนะคะเป็นเครื่อง MG ตรงแล้วก็ทำสีใหม่นะคะแต่คันนี้ก็บอกเป็นรถครูของยุ้ยเลยนะเพราะว่าซื้อมาคันแรกแล้วก็ต้องบอกว่า
อันนั้นก็นำไปรีโซเลชันเพื่อให้คีปเป็นออริจินอลหมดทุกชิ้นแต่เดี๋ยวถ้าพาคุณผู้ชมฮะขึ้นไปดูอีก2คันข้างบนหน้าบ้านนะเดี๋ยวจะมีโรสอยและคาโมโรสีขาวให้ดูอีกคันนึงนอกจากนี้เขาบอกว่าวิญญาณปิกัสโซเข้าสิงฮะวันนึงฮะเขาบอกว่าจะอยากเป็นนักวาดรูปนี่ผมไม่ผมใช้คำนี้ถูกไหมใช่เอ้ยปิกัสโซเข้ามาสิงฟึ๊บอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปดูผลงานกันว่าที่คุณวาดรูปไปเยอะแยะมากมายทีเดียวนะเดี๋ยวไปชมกันได้ค่ะเมื่อกี้เราได้เห็นคาโมโรสีเขียวมาแล้วนะตอนนี้ผมบอกว่านี่คือเจนแรกคาโมโรใช่ขอบอกเลยว่าคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีในบ้านเรามันหายากนะหายากในตัวเจนหนึ่งเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าบ้านเราน้อยคันมากๆเลยทีเดียวใช่รู้ไหมคะว่าเวลาขับเนี่ยมันจะมีความรู้สึกภูมิใจที่คนอื่นไม่ค่อยมีเป็นฟีพี่โบ๊ทเคยเป็นฟิลนี้ไหมคะใช่แล้วมันจะรู้สึกว่าเงินซื้อไม่ได้ใช่คุณมีเงินไม่หารถไม่ได้เพราะมันไม่มีเครื่องเอนจินตัวเนี้ยก็เป็นเครื่องเอนจิน V8 ของเชฟโรเล็กนี่ก็สไตล์อเมริกันมาสเตอร์เลยนะคือมันก็บิ๊กบล็อกแล้วก็ต้องบอกว่านี่ก็คือนี่รถรีโซมาแบบว่าสวยทั้งคันเลยนะเนี่ยส่งประกวดด้วยนะคะเนี่ยเออและในวันที่ประกวดรู้ไหมว่ายุ้ยแต่งตัวสไตล์ไหนสไตล์ล็อกสรุปว่าได้2ตำแหน่งแต่งตัวดีกับรถสวยได้ถ้วยสองรางวัลใช่ใช่ไปลาถ้วยนิดนึงอ่ะทีนี้มาถึงคันนี้ค่ะ Spirit of X Sexyพี่โบรู้ไหมว่าคันนี้เวลานั่งทีไรเรารู้สึกว่าพจมานเอา นี่คือโรลส์รอยเออใช่ซิลเวอร์ชาร์โดวันใช่ใช่ไหมฮะแล้วรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าโรลส์รอยนะคะก็ยังให้ความนุ่มนิ่มเวลาที่ขับแล้วขนาดเวลาที่เราขับก็ยังไม่รู้สึกว่ารถกระเทือนอยู่ใช่มันก็ไปแบบดุยๆเข้ามาเรื่อยๆไปใช่ใช่และเสน่ห์ของคันนี้รู้ไหมว่าทุกครั้งที่ขับรถไปในท้องถนนนะคะก็จะมีคนหันมามองเพราะว่าคันนี้มันเป็นกระจกใสซึ่งพอเวลาใครหันมามองปุ๊บถ่ายรูปปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเขาแอบดูเราอยู่นะแล้วเราก็หันไปยิ้มให้ทันทีนะคะเกียร์นี่ก็คือจะเป็นเกียร์คอนะคะไม่ใช่เกียร์ธรรมดาซึ่งทุกคันรถที่ยุ้ยสะสมไว้นะคะการขับจะไม่เหมือนกันเลยเวลาเข้ามาในตรงนี้เราต้องจำได้ว่าปุ่มนี้ปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้ทำอะไรปุ่มนั้นทำอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะพี่บอกว่าเสน่ห์ของรถซอยมันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วก็คือถามว่ารถรุ่นนี้นะครับสำหรับชาร์โรวันเนี่ยคือในยุคปี7กว่าเขาบอกว่ายุค70รถคันนี้มันสีกำเนิดในยุค70ความสวยงามของมันก็คือชิ้นกริลชุดนี้กับตรงนางฟ้าก็คือ Spirit of Ecstasy เนี่ยตอนนี้นะฮะใช่ค่ะต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นซิมโบลิกของโรลส์รอยซ์นะครับช่วงนี้แล้วก็ความแตกต่างของชาร์โรวันก็คือตัวนี้กันชนเนี่ยมันเป็นโครเมียมมันเป็นเขาเรียกกระไทเรียกหงอนไก่มีหงอนขึ้นมาถ้าเป็นชาร์โรทูเนี่ยก็จะเป็นกันชนบิ๊กเป็นกันชนยางนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นทำรีโซเลชันออกมาได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะแล้วก็สิ่งที่แพงที่สุดของเขาก็คือรองลงมาคือเป็นไฟสปอร์ตไลท์คู่นี้ค่ะก็หลังจากที่ยุ้ยครอบครองรถคันนี้นะคะยุ้ยก็ได้มีโอกาสนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกับรถโบราณนะคะทุกๆปีก็จะได้ไปร่วมพูดคุยเข้าไปร่วมกิจกรรมนอกจากนี้เราก็ออกทริปด้วยกันซึ่งทางสมาคมก็จะงานทุกปีครับได้มิตรภาพได้เพื่อนดีๆด้วยได้เพื่อนนะจริงๆแล้วรถคันนี้ก็ได้สังคมได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะแล้วก็บอกว่าอีกข้อนึงที่คนเขาบอกว่าโรลส์รอยซ์ความเจ๋งของเขาก็คือว่ารถพวกนี้มันเป็นแฮนด์เมดทั้งคันสำหรับคนที่สะสมรถโบราณนะคะยุ้ยก็มีทริคในการดูแลรถนะคะทุกสองอาทิตย์หรือไม่เกิน10วันนะคะยุ้ยจะเอารถโบราณของยุ้ยนะคะไปขับคันละ20กิโลถ้าเกิดเราไม่ขับนะคะยางจะเสียทรงนะคะเป็นการนวดยางไปในตัวนอกจากนี้การนวดยางยังไม่พอนะคะการขับรถยังทำให้น้ำยาแอร์นะคะไม่แห้งด้วยนะคะถ้าเราจอดไว้น้ำยาแอร์มันจะระเหยไปโดยธรรมชาติเลยนะคะอัตโนมัติแต่ถ้าเราขับปกติเนี่ย
ก็รถจะไม่เป็นไรนอกจากนี้นะคะยังแบตเตอรี่ไม่หมดอีกในการวอร์มรถด้วยนะฮะทำให้เครื่องยนต์ที่มันสันดาปภายในเนี่ยฮะต้องบอกว่ามันได้ขยับได้ออกกำลังกายเหมือนว่าคนได้ยืดเส้นยืดสายบ้างยิ่งรถโบราณเนี่ยเราต้องดูแลมันพิเศษมากกว่าซุปเปอร์คาร์ถูกใช่เพราะอายุนี่คุณปู่แล้วนะค่ะรถโบราณนี่คือยิ่งขับยิ่งใช้งานดีแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าซ่อมเยอะคุณผู้ชมฮะเราได้ดูรถไปเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่านี่คืองานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งของคุณยุ้ยนะต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวของแกลเลอรี่บ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลา4เดือนในการวาดรูป300ชิ้นค่ะโหเป็นวาดเยอะมากเลยนะแล้วเขาบอกว่าทุกคอลเลคชันนี่ไม่เหมือนกันแล้วยุ้ยใน4เดือนยุ้ยสามารถเขียนหนังสือ Heart to Heart อยากให้ทุกคนนะคะเปิดมิติความสำเร็จทุกด้านของชีวิตนะคะวันนี้ฝากสักกรหนึ่งได้ครับในทะเลมีเรือในสวนสัตว์ยังมีเสือในสวนผักยังมีมะเขือแล้วจะเหลือเหรอท่านในออฟฟิศไม่มีหัวใจหรืออยากเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้สำหรับทุกคนที่ทำงานในออฟฟิศนะคะใส่หัวใจเราเข้าไปค่ะใส่ความรักในขณะที่ทำงานค่ะรับรองธุรกิจคุณต้องโตแน่นอนเพราะว่าคุณรักมันอยากจะให้มันโตนะคะความจงรักภักดีใครๆก็อยากได้แต่ถ้าอยากได้ต้องเอาใจมาแลกใจก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่คือเรื่องราวสัจธรรมในมุมมองของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเธอทำหลายอย่างมากแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เธอก็ผ่านชีวิตของเธอมาค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายผ่านมาทุกอย่างนะครับทำมาหมดแล้วถ้าเราไม่พยายามมันก็จะไม่มีวันนี้นี่คือแรงบันดาลใจ inspiration ที่ผมบอกว่าวันนี้ผมได้มาเจอหลายๆอย่างกับผู้หญิงคนนี้นะฮะวันนี้คุณเป็นนักคิดที่แบบว่าคุณมีหลายๆอารมณ์ที่หลากหลายอยู่ในตัวเองเร็วๆนี้ผมฝากโปรโมทให้ด้วยนะฮะกับหนังสือของดร.กันทิชาฉิมสุรินะฮะหรือว่าคุณดิวิฮาร์ดทูฮาร์ดนะฮะหนังสือเรื่องนี้ถ้าใครอยากหาแรงบันดาลใจดีๆก็ซื้อหนังสือเล่มนี้ได้และหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นกุญแจสำคัญนะคะที่จะไขความลับให้คุณสำเร็จเมื่อไหร่ที่คุณไปทางตรงหรือทางธรรมดาทั้งชาติมันก็จะช้าอยู่อย่างนั้นถ้าอยากไปทางลัดหรือไปทางที่ไวกว่าเดิมหนังสือ Heart to Heart คือคำตอบของคุณค่ะเอาละครับนี่คือบทสรุปครับวันนี้ขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะฮะขอบคุณสีการสุริตนะครับสูตรน้ำนะฮะ90ลายนะฮะดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมจากประเทศเยอรมนีขอบคุณมิสลี่นะครับ029708000นะฮะคิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสลี่นะครับแล้วก็บริการส่งทุกช่อถึงมือคุณทั่วไทยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อะไรนะฮะแล้วก็ในส่วนของขอบคุณโรงแรมไบโฮเทลนะครับในส่วนของสปีดการ์ดไบโฮเทลนะฮะถนนเกษตรดับเบิลมินนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณแว่นเด็กฟันกลาสเซสนะครับนี่ไม่ใช่แค่แฟชั่นนะสามารถใส่ขับรถได้แล้วก็สบายตามากวันนี้มีคอลเลกชันใหญ่ๆเลยฮะมามอบให้กับคุณยุ้ยนะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาเด็กฟันกลาสเซสนะฮะเหมาะสำหรับขอบคุณมากนี่แฟชั่นนิสต้าอย่างคุณยุ้ยนะฮะและทำไมต้องมีหมายเลข77ด้วยเป็นแบบ limited edition นะขอบคุณมากเลยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณยุ้ยนะฮะครับผมมีวอเชอร์นะครับจากนี่นะ Speed Garage นะฮะแพ็คเกจ detailing นะครับสามารถเอารถคุณยุ้ยเข้าไปทำได้นะฮะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เวลาจะออกไปประกวดนะเดี๋ยวเอารถเข้าไปให้ทำให้มันเงาๆออกมาเลยขอบคุณมากเลยค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณยุ้ยนะครับดร.กันทิชาสินชรินะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเขาบอกว่านี่คือ EP ที่ผมบอกว่าผมมาแล้วผมมีความรู้สึกตื่นตาตื่นใจได้เห็นทุกมุมมองได้เห็นทุกอย่างของผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็หวังว่าถ้ามีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวผมจะติดตามแล้วก็อัปเดตวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนครับกับรายการนี้เปิดโปงลงรถโดยโบ๊ทวิวนันครับสวัสดีค่ะแล้วคุณจะรู้ที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทย